คุณผู้ชมคะอานิสงส์จากการประชุมเอเปกเนี่ยยังคงทำให้ปลากุเลานี้นะคะมาแรงอย่างต่อเนื่องวันนี้ดิดี้พาคุณผู้ชมไปชิมปลากุเลาที่จังหวัดตรังนะล่าสุดกลายเป็นสินค้าดาวเด่นขายดีที่ทำยอดขายพุ่งกว่า30%เลยทีเดียวค่ะมาแล้วค่ะอีกหนึ่งแหล่งผลิตปลากุเลาที่ขึ้นชื่อนะคะพิกัดอยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกวาค่ะตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหาดสำราญอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังแห่งนี้ที่นี่เขาโดดเด่นในเรื่องของการแปรรูปปลากุเลาแล้วก็ปลาสีเสียดแบบกลางมุ้งโดยพวกเขาเนี่ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเราไปเจอนางเกษรนักพัทลุงนะคะเป็นประธานกลุ่มเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าเขาก่อตั้งกลุ่มมานานกว่า10 ปีมีสมาชิกประมาณ13 คนซึ่งปลากุเลาที่จังหวัดตรังอะค่ะทำได้เพียงปีละ4 เดือนเท่านั้นนะคะนี่ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมของทุกปีส่วนเวลาที่เหลือ8 เดือนนะคะเขาก็จะนำมาแปรรูปปลาสีเสียดต่อวิธีการแปรรูปปลากุเลาแล้วก็ปลาสีเสียดของที่นี่เริ่มจากล้างปลาสดให้สะอาดถ้าเป็นปลาเล็กอะค่ะคุณผู้ชมก็ให้ตัดหัวออกปลาตัวใหญ่หน่อยก็จะขอดเกล็ดออกจนหมดเกลี้ยงจากนั้นก็ควักเอาพุงปลาออกนะคะแล้วก็นำไปล้างอีกครั้งให้สะอาดค่ะถึงจะไปคลุกกับเกลือให้เข้ากันได้ดีแล้วก็นำไปหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วันเนี่ยคลุกเกลือมาแล้วนี่เลยตัวใหญ่ๆเนาะก็หมักประมาณ2 วันแล้วก็นำออกมาล้างน้ำเปล่า3 น้ำด้วยกันนะถึงจะนำไปตากแดดในมุ้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แมลงวันเนี่ยมาตอมปลาประมาณ 1-2 วันก็ขึ้นอยู่กับแดดในช่วงฤดูนั้นๆ นั่นเองค่ะกระบวนการทำปลากุเลาแต่ละครั้งนะคะเขาใช้เวลาประมาณ15 วันหรือว่าครึ่งเดือนค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นปลากุเลาที่จังหวัดตรังที่นี่ไม่แพ้ที่อื่นนะคะเพราะว่าถ้าใครได้ชิมเนี่ยติดใจปลากุเลาที่นี่เนี่ยไม่เค็มมากรสชาติกำลังดีที่สำคัญมีกลิ่นหอมด้วยมาสำรวจราคาปลากุเลาที่จังหวัดตรังกันสักหน่อยนะคะเขาขายกิโลกรัมละ700 บาทส่วนปลาสีเสียดค่ะเขาขายกิโลกรัมละ300 บาทคุณผู้ชมขายดีจริงๆนะอย่างที่บอกไปเนี่ยตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นสินค้าดาวเด่นขายดีแล้วนะคะนี่เลยเขาทำยอดขายเดือนละประมาณ400 กิโลกรัมถ้าคิดเป็นเงินตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือนเลยอะค่ะปีละก็ประมาณ 600,000 บาทแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มียอดสั่งซื้อพุ่งจากเดิมกว่า30%กันเลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะจะสั่งซื้อปลากุเลาที่จังหวัดตรังเนี่ยจุดเด่นบอกไปแล้วนะคุณผู้ชมไม่เค็มมากรสชาติกำลังดีมีกลิ่นหอมด้วยนะคะติดต่อไปได้เลยผ่านทาง Facebook นะคะปลาเค็มกลางมุ้งหาดสำราญนี่คือชื่อเลยนะคุณผู้ชมเซิร์ชไปตามนี้แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ปลาเค็มชนิดอื่นๆให้เราเลือกได้อีกมากมายเลยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ